แพลวมาทำอะไรที่นี่อ่ะพี่นนท์เรามีเรื่องต้องคุยกันให้รู้เรื่องนะคะเรื่องอะไรอ่ะแพลวคือพอดีตอนนี้พี่ไม่สะดวกอ่ะพี่ว่าแพลวกลับบ้านไปก่อนดีกว่านะไม่ได้ไมาพี่นนท์กดกิ่งเสียงดังไม่เกรงใจกันเลยฉันก็คิดว่าใครที่แท้กับน้องแพลวนี่เองมีหน้าล่ะไม่มีความเกรงใจเข้ามาคุยกันก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวนะคุณรู้จักแพลวได้ยังไงทำไมแหวนจะไม่รู้จักล่ะคะก็น้องแพลวกิ๊กนนท์ไม่ใช่เหรอคะจริงสิพี่ลืมแนะนำตัวเองเลยพี่ชื่อแหวนนะคะเป็นเมียนนท์ค่ะแพลวคือทำหน้าตาแบบนี้แสดงว่าไม่รู้สินะคะว่านนท์เขามีเมียแล้วแล้วก็กำลังจะมีลูกด้วยก็อย่างที่น้องแพลวเห็นนี่แหละค่ะนนท์เขามีครอบครัวแล้วถ้าพี่เป็นน้องแพลวพี่จะคิดให้ดีๆนะคะเรายังเด็กอนาคตยังอีกไกลเลือกอยู่ในที่ที่ควรอยู่จะดีกว่านะคะว่าไหม